วิญญาณเนี่ยมีใครเคยเห็นบ้างเราไม่สามารถจะเห็นวิญญาณได้นะครับเพราะว่าวิญญาณเป็นสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นครับพิสูจน์ไม่ได้มันต้องอาศัยความเชื่ออย่างเดียวนะครับงั้นความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องของวิญญาณเนื้อหนังบางสาของเราเนี่ยมันไม่ได้มาเชื่อด้วยหรอกมันเพียงแต่ปฏิบัติตามนะครับที่ดวงวิญญาณนะครับเชื่อแล้วก็บงการให้ทำตามความเชื่อเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งต้นด้วยความเชื่อก่อนนะครับเพราะว่าความเชื่อเป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าเชื่อผิดคิดผิดทำผิดโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาก็จึงสอนทุกคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยความเชื่อซึ่งก็เหมือนกับการเรียนในภาคสามัญหลายอย่างมันต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนไม่เชื่อไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเรียนภาษาไทยนะครับก่อนที่เราจะเรียนภาษาไทยนะครับเรียนไวยากรณ์เนี่ยเราต้องรู้จักกอไก่ถึงหอนกฮูก44ตัวแล้วต้องรู้จักสระรู้จักวรรณยุกต์และต้องยอมรับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อเอาสระเอาพยัญชนะวรรณยุกต์มาผสมให้เป็นคำผูกประโยคแล้วติดต่อสื่อสารกันได้มันเกิดขึ้นจากความเชื่อของเราที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูหรือไม่ก็พ่อแม่ไม่เชื่อก็ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วจะเชื่อบางตัวไม่เชื่อบางตัวมันก็ทำไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากความเชื่อก่อนนะครับเหมือนกับเรียนคณิตศาสตร์ก็ต้องเริ่มก่อนนะครับว่าต้องรู้จัก1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็เอาตัวเลขนั้นมาบวกลบคูณหารจนวิทยาการเจริญก้าวหน้าจากความเชื่อง่ายๆที่ต้องเกิดจากความจำก่อนนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องการเรียนศาสนาเราจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักพระเจ้าเสียก่อนเพราะว่าศาสนาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นประดิษฐกรรมของมนุษย์มนุษย์ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้สร้างมนุษย์ผู้สร้างโลกผู้สร้างจักรวาลเนี่ยให้มานะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้จักพระเจ้าเสียก่อนก่อนที่เราจะเรียนรู้ศาสนาและไม่มีศาสนาใดไม่พูดถึงเรื่องเร้นลับเรื่องวิญญาณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเชื่อถือนะครับแต่ในอิสลามเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมีสิ่งเดียวคือพระเจ้าไม่มีหลายสิ่งนะครับเรื่องโลกหน้านะครับเรื่องทูตสวรรค์เรื่องเทวดาครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลึกลับที่อายตนะหรือประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ต้องอาศัยจากความเชื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนานี้เป็นเรื่องของวิญญาณนะครับแล้ววิญญาณเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าได้เพราะว่าก่อนที่ดวงวิญญาณจะมาอย่างโลกใบนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมาในคันมารดาเนี่ยวิญญาณมีอยู่แล้วในโลกของวิญญาณนะครับและก่อนที่พระเจ้าจะส่งดวงวิญญาณมาจุติในครรภ์ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ตั้งครรภ์ได้120วันเนี่ยครับพระเจ้าเนี่ยให้ดวงวิญญาณยืนยันว่าพระองค์คือพระเจ้าของมันเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ยืนยันหมดเรียบร้อยแล้วว่ามีพระเจ้าอยู่พระองค์ถึงได้ปล่อยดวงวิญญาณซึ่งเราไม่รู้ว่ามีจำนวนมากมายเท่าไหร่นะครับมาอย่างโลกนี้โดยผ่านโลกของคันมารดามา9เดือนแล้วก็มาสู่โลกใบนี้ตอนที่เราคลอดออกมานะครับแล้วก็ผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่งหลังจากที่เราหมดลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นการจะเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการศรัทธาในพระเจ้าก่อนนะครับเรื่องของการศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องงมงายศาสนาไม่ใช่เรื่องงมงายยิ่งใครเรียนวิทยาศาสตร์สูงยิ่งเข้าใจพระเจ้าได้ง่ายยิ่งคนเรียนดาราศาสตร์ทุกคนจะเห็นได้ทันทีเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแม้แต่อับราฮัมนะครับตอนที่วัย10กว่าขวบเนี่ยก็สามารถศึกษาการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นในการมีอยู่ของพระเจ้าหลังจากที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นการเคลื่อนที่ของดวงดาวเห็นการขึ้นลงของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อับราฮัมก็สรุปได้ทันทีว่าพระเจ้าที่มนุษย์ควรจะเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานเนี่ยมันไม่ใช่หินไม่ใช่ดินไม่ใช่ปูนไม่ใช่ทรายที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาแล้วมากราบไหว้กันพระเจ้าที่แท้จริงคือผู้สร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะครับเป็นผู้ที่สร้างแล้วไม่ได้สร้างแบบทอดลูกเต๋านะครับจัดเรียงระบบเอาไว้อย่างดีนะครับดาวนับแสนล้านดวงแต่ละดวงจึงมีกฎในการโคจรของตัวเอง
นะครับโลกเราก็เป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งในระบบสุริยจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับดวงอาทิตย์และดาวดวงอื่นโลกเราถูกตั้งเอาไว้ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์ไม่เพียงแค่นั้นโลกยังถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงและในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงเนี่ยโลกยังต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์อีก365.4 วันดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกก็หมุนรอบโลกต้องไม่เกิดน้ำขึ้นน้ำลงเกิดกลางวันกลางคืนนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้โดยที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างสมดุลเป็นผู้ที่จัดระเบียบและเป็นผู้ที่ทรงนำทางรู้สึกทุกอย่างใครเรียนดาราศาสตร์เนี่ยต้องทึ่งนะครับเพราะนี่คือสัญญาณนะครับสัญญาณที่ยืนยันว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงในฐานะผู้ที่สร้างผู้ที่จัดระเบียบผู้ที่นำทางแม้แต่อับราฮัมนะครับเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนเป็นเด็กยังเข้าใจได้เห็นไหมฮะแค่ใช้ตามองและสมองคิดนิดเดียวเท่านั้นเองก็สามารถตระหนักได้ทันทีถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับยิ่งใครเรียนหมอนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับเมื่อผ่าศพออกมาทุกคนหรือจะผ่าสัตว์ทุกชนิดออกมาเราจะเห็นการจัดเรียงตำแหน่งอวัยวะต่างๆเหมือนกันหมดนะครับหัวใจอยู่ในเราอกซ้ายปอดอยู่สองข้างนะครับลำไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงอยู่ในท้องตรงกลางถูกจัดระเบียบเอาไว้อย่างนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงสัตว์แต่ละประเภทก็เหมือนกันอวัยวะถูกสร้างขึ้นมามีอวัยวะจัดเรียงเอาไว้เหมือนกันหมดใครเราที่จัดเรียงถ้าไม่ใช่ผู้ที่สร้างนะครับเราเองนี่ก็ไม่ได้เป็นคนสร้างร่างกายของเราไม่ได้เป็นคนจัดเรียงอวัยวะของเรานะครับพระเจ้าตรัสที่จัดเรียงเอาไว้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ยังกำหนดหน้าที่หรือฟังก์ชันการทำงานของอวัยวะแต่ละชิ้นที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาด้วยนะครับยกตัวอย่างหัวใจที่มีขนาดก้อนและกำปั้นถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องทำหน้าที่ในการเต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายปอดสองข้างมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายนะครับผมยกตัวอย่างตราบใดที่อวัยวะเหล่านี้นะครับยอมจำนนต่อกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ว่ามันจะต้องทำงานอย่างนี้นะตราบนั้นเนี่ยร่างกายก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะในร่างกายของเรายอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วโดยคำนิยามที่กล่าวมาครับดาวนับแสนล้านดวงรวมทั้งโลกเรายอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนนะครับจักรวาลจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่สับสนโอลหม่านบ้าบอคอแตกเหมือนสังคมมนุษย์เห็นไหมฮะโลกเราเนี่ยไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเลยมันหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงแล้วเราจินตนาการดูว่าหากวันหนึ่งวันใดโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเกิดอุทธรณ์ต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสัก2วิ3วิเพื่อหายขึ้นไส้เราคิดไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบก็คือพลันที่โลกหยุดหมุนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตจะลอยเทงเต้งหมดเพราะพลังที่โลกหยุดหมุนแรงดึงดูดที่เกิดจากการหมุนของโลกมันจะหยุดทำงานทันทีเมื่อแรงดึงดูดหยุดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลอยเทงเต้งหมดแต่ว่าไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จะเป็นปกติสุขไม่สับสนโอลหม่านเพราะการเชื่อฟังของโลกเมื่อโลกเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าโลกก็เป็นมุสลิมเช่นเดียวกับร่างกายของเราอวัยวะทุกชิ้นยอมจำนนต่อคำสั่งของพระเจ้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของพระองค์ตามที่ได้กำหนดไว้ตราบใดที่อวัยวะในร่างกายของเราเชื่อฟังพระเจ้าตราบนั้นร่างกายก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยทางร่างกายขีดเส้นใต้นะครับโดยทางร่างกาย
คุณเป็นมุสลิมหมดเรียบร้อยแล้วทั้งคนและสัตว์ด้วยเพราะว่าอวัยวะในร่างกายของสัตว์ก็ทำงานตามบัญชาของพระเจ้านะครับเราไปฝ่าฝืนไม่ได้เราจะบอกว่าเอ้ยวันนี้คึกว่าแฟนอยู่ใกล้ๆเขาว่าใจก็จะหวังเร่งแก้200ครั้งต่อนาทีเราทำได้นะเราก็ทำไม่ได้เราจะสั่งกระเพาะได้ไหมว่าวันนี้กินของดีของแพงมาเสียดายนานๆกินทีบางทีต้อง10ปีกว่าจะได้กินของกระเพาะอย่าเพิ่งย่อยเก็บเอาไว้อาทิตย์หน้าก็ย่อยเราสั่งไม่ได้เพราะกระเพาะเนี่ยมันต้องทำตามคำบัญชาของพระเจ้าอะไรเข้าปากผ่านคอตกถึงท้องแล้วมันจะต้องทำหน้าที่ในการย่อยเพื่อที่จะกระจายสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายทันทีคุณจะมาฝืนไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายมันจึงไม่ได้ของคุณนะครับแม้จะอยู่ในตัวคุณแต่ไม่ใช่ของคุณเป็นของพระเจ้ามันเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังคำสั่งของคุณเพื่อให้คุณมีสภาวะที่ปกติแล้วคุณก็จะได้เป็นมุสลิมนะครับมุสลิมโดยทางร่างกายเพราะฉะนั้นคุณเกิดมาบนโลกนี้นะครับคุณมี2 4 4 1คือ chance อีก4 1คือ choiceเรื่องของศาสนาเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมันเป็นเรื่องของ A B C D นะครับ B birth D death ตายนะครับข้างบน B กับ D ก็คือ A Allah C อยู่ระหว่าง B กับ D C คือ chance คุณเกิดมา by chanceนะครับแต่เมื่อคุณเกิดมาบายชาแล้วเนี่ยนะครับคุณก็มีสติปัญญาที่พระเจ้าให้มาคุณยังมีสี่อีกตัวหนึ่งคือ choice คุณก็เกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อคุณเกิดมาบาย chance คุณก็มีสติปัญญานะครับที่จะเลือกได้คุณมี choice เลือกดำเนินชีวิตได้เลือกเกิดไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะดำเนินชีวิตและเลือกที่จะตายอย่างไรมันก็เป็นสิทธิของคุณนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่การเลือกแต่ว่าการเลือกไม่มีเฉพาะมนุษย์นะสัตว์ไม่มีแม้สัตว์จะมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะเหมือนกับเราทั้งหมดอะแต่ว่าสัตว์นี่เลือกไม่ได้นะครับเพราะนั้นสัตว์สี่ขาประเภทปศุสัตว์นะครับก็ต้องกินพืชกินหญ้ากินใบไม้จนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกกินไก่ย่างน้ำตกซกเล็กนะครับสัตว์ที่มีเขี้ยวเช่นเสือสิงโตก็จะกินเนื้อไม่กินมังสวิรัติมันไม่มี choice มันมีแต่ chance ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่มันเลือกไม่ได้และมันไม่มี choice ด้วยแต่เรามนุษย์นะครับเรามี choice นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงประทานอาหารให้คุณมากมายมากกว่าสัตว์คุณได้รับอะไรหลายอย่างมากกว่าสัตว์นอกจากอาหารที่มากมายทั้งเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้สารพัดแล้วนะครับคุณยังมีความต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สัตว์ไม่มีเช่นคุณรักความสวยงามคุณรักบทกวีที่ไพเราะคุณชอบความสุนทรีซึ่งตรงนี้สัตว์ไม่ต้องการนะครับพระเจ้าก็ประทานให้คุณเลยวางไว้ข้างหน้าอาหารนับร้อยนับพันอย่างนะครับแล้วก็บอกเชิญกินตามสบายนะครับแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะที่พระองค์ได้บอกเอาไว้เลยระบุเอาไว้เลยและทุกคำสอนในอดีตที่ผ่านมาก็จะบอกด้วยว่าอะไรที่เป็นอันตรายไม่ควรกินเป็นอาหารต้องห้ามทุกสารมีหมดอ่ะอย่างพุทธก็บอกไม่ห้ามกินเหล้าเห็นไหมในคริสเตียนก็ห้ามกินหมูนะครับบอกเอาไว้เลยนะครับเลือดเนื้อของสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาติเนื้อของสัตว์มีเขี้ยวนะครับสิ่งมึนเมาทั้งหลายเนื้อของสัตว์ที่ถูกเชือดโดยไม่กล่าวนามของพระเจ้าอย่าไปกินนะครับไม่กินก็ไม่ตายนะครับกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดโทษได้ซ้ำไปแต่เนื่องจากคุณต่างจากสัตว์ตรงที่คุณมีสติปัญญาและคุณมีความสามารถในการที่จะเลือกและคุณมี choice นะครับเพราะนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ไหม believe เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่องค์เดียวนะครับแล้วก็เชื่อฟังคือ obey เชื่อแล้วเชื่อฟังถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่และคุณเชื่อฟังพระเจ้าเว้นจากสิ่งต้องห้าม
และปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้ตรงนั้นนะครับคุณเริ่มเป็นมุสลิมด้วยการช้อยส์ด้วยการเลือกของคุณเองจากที่คุณได้ใช้สติปัญญาตึกตองแล้วตัดสินใจว่าขอเลือกเชื่อพระเจ้าดีกว่าความเป็นมุสลิมจึงเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นนั่นเหตุผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับทุกคนเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวใดไม่ว่าอยู่ในครอบครัวใดจะเกิดในครอบครัวศาสนิกใดอิสลามถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาเป็นมุสลิมโดยธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเพราะเขายังคิดไม่ได้เลือกไม่ได้นะครับจึงถือว่าเป็นมุสลิมถ้าหากว่าเด็กคนใดเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ตามเกณฑ์ของอิสลามวัยผู้ใหญ่ตามเกณฑ์อิสลามของเรานะครับไม่ใช่15 17หรือว่า20วัยผู้ใหญ่ในอิสลามเนี่ยนะครับเริ่มต้นแต่เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศเพิ่งสังเกตได้จากการที่เด็ก เริ่มมีอาการฝันเปลี่ยนตัวนั้นนะครับเริ่มไปเป็นผู้ใหญ่ละครับสมัยก่อนก็ประมาณอายุ13 14ถึงจะมีความรู้สึกทางเพศเกิดอาการฝันเปลี่ยนขึ้นมาพอสมัยก่อนเนี่ยนะครับสิ่งย้อมยวนไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้สิ่งย้อมยวนมันเยอะเนี่ยเด็กมันก็แก่แดดเร็วสิ12มันก็ปั้มไปแล้วแหละนะครับเพราะนั้นไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับมันก็ต้องเร็วขึ้นถามว่าโอ้ทำไมเร็วจังคุณลองถามเด็กอายุไม่ต้องถึง12หรอกถึง10ขวบ11ขวบเนี่ยนะครับโดนเขกหัวเนี่ยดีไหมเด็กก็บอกว่าไม่ดีลองถามเด็กดูดิชอบสิ่งสกปรกไหมเด็กมันก็ไม่ชอบนะครับถามเด็กดูดิว่าจูงคนตาบอดข้ามถนนเนี่ยดีไหมช่วยเหลือคนเด็กดีไหมเด็กมันตอบได้หมดอ่ะความสำนึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันได้รับการปลูกฝังมาเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวแล้วนะครับพอเด็กเริ่มโตนะครับพ่อแม่ก็จะต้องให้การศึกษาในเรื่องเหล่านี้เรื่องของศีลธรรมศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อยืนยันว่าสิ่งผิดเป็นผิดสิ่งถูกเป็นถูกสิ่งดีเป็นดีสิ่งชั่วเป็นสิ่งชั่วศาสนาถูกส่งมาเพื่อให้พ่อแม่คนที่รับผิดชอบได้ถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้แก่ลูกๆเพื่อที่จะรักษาธรรมชาติอันดีงามดั้งเดิมของตัวเองไว้สำหรับเด็กผู้หญิงนะครับความเป็นผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนนะครับสมัยก่อนก็ประมาณ12มีประจำเดือนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งสื่อลามกจกเปรตอะไรนะครับเข้ามาในมือถือนะครับกินอาหารที่สะสมฮอร์โมนเช่นเนื้อไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มฉีดฮอร์โมนนะครับกินเข้าไปฮอร์โมนมันก็เข้าไปสะสมในร่างกายก็ทำให้เด็กผู้หญิงนี่โตเร็วเดี๋ยวนี้อายุ10ปีกว่าก็มีประจำเดือนละ11ปีก็แน่นอนแล้วก็มีประจำเดือนละมันเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเด็กที่เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ตามเกณฑ์ที่กล่าวมาพระเจ้าไม่เอาโทษเมื่อไม่เอาโทษก็ไม่ต้องตกนรกนะครับเพราะหลังจากโลกแห่งความตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีสองที่ที่ไปนั่นก็คือไม่นรกก็สวรรค์สยามพารากอนไม่มีมีสองที่ที่คุณจะไปซึ่งตรงนี้คุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปที่ไหนและคุณต้องเลือกตอนที่คุณมีชีวิตอยู่นะใกล้ๆจะหมดลมหายใจคุณแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วเพราะนั้นคุณมีช้อยส์ได้เกิดมาเมื่อโตขึ้นมาคุณมีช้อยส์คุณก็ต้องเลือกนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรีบเลือกด้วยเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ครับดังนั้นคนที่เสียชีวิตเด็กที่เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกก็อยู่ในสวรรค์สวรรค์ที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาอยากจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยไปอยู่ถ้าเห็นลูกได้อยู่ในสวรรค์ก็ดีใจนะนะครับก็ยังห่วงไอ้ลูกที่กำลังโตเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยมันจะได้เข้าสวรรค์หรือเปล่านะครับแต่น้องเล็กเนี่ยไปแล้วได้อยู่สวรรค์แล้วเพราะมันตายตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับแต่ที่นั่งอยู่ณที่นี้ผมถามนะครับว่ามีใครที่อายุต่ำกว่า12มีไหมยกมือขึ้นมีไหมผมให้เวลาทำหน้าเด็กๆสัก15วิไม่มีนะเพราะนั้นเมื่อคุณเลยวัยที่คุณจะได้เข้าสวรรค์แบบฟรีๆแล้วคุณต้องหาทางเข้าสวรรค์และก็ไม่มีทางใดที่จะนำพาคุณเข้าสวรรค์ได้นะครับสวรรค์ที่ทุกศาสนาเชื่อว่ามีจริงนะครับนั่นก็คือศาสนาเป็นแนวทางนะครับจริงๆแล้วเราเรียกคำว่าศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยคือ way of life แนวทางในการดำเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษเรียก way of life ภาษาจีนเรียกว่าเต๋าคือแนวทางนะครับภาษาอาหรับเรียกว่าดีนนะครับดีนก็เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกมีบนโลกใบนี้แล้วทำไมเมื่อมนุษย์มาบนโลกใบนี้พระเจ้าจึงได้ประทานคู่มือการใช้ชีวิตมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตมาเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระองค์รู้พระองค์บอกว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้อันนี้เรื่องจริงความอ่อนแอของเราเราเห็นได้นะเกิดมาเราสู้สัตว์ไม่ได้เลยนะครับลูกเก้งลูกกวางลูกแพะลูกม้าคลอดออกมาจากท้องแม่มันประมาณสัก5นาทีตัวมันแหกปั๊บมันยืนได้แล้วนะครับสักพักนึงก็โอเครู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันในตัวไหนแล้วมันก็วิ่งไปกินนมจากแม่ของมันมันรู้5นาทีมันเดินได้นะแต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะครับคลอดออกมากว่าจะเดินได้เนี่ยต้องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไม่รู้กี่ครั้งนะครับหกล้มแล้วต้องปีกว่ากว่าจะเดินตอกแตะตุ้มเตี้ยมได้นะครับกว่าจะพูดได้ก็ต้องสอนเรียกพ่อเรียกแม่เรียกพระเรียกมะสอนจนรู้เท่าไหร่นะครับโตขึ้นก็ยังต้องเรียนนะครับเรียนรู้สารพัดรู้สารพัดแต่ดันไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักศาสนานะครับจริงศาสนาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ way of life นะครับเราถูกสร้างมาแล้วเราจำเป็นจะต้องมีคู่มือเพราะเราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรเหมือนกับเราเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องรู้เลยว่าเฮ้ยคุณเข้าไปในบริษัทเนี่ยคุณมีฐานะอะไรคุณต้องรู้เข้าใจว่าคุณเป็นลูกจ้างถ้าคุณไปกลางทำเป็นนายจ้างคุณก็ถูกเอาไปเหี่ยวออกมาจากบริษัทคุณต้องรู้ว่า job description ของคุณคืออะไรคุณต้องทำอะไรนะครับเช่นเดียวกันนะครับมนุษย์อย่างโลกนี้นะครับอ่างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่บนโลกกว้างใหญ่ไพศาลจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะกินอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนี่เราไม่รู้พระเจ้าจึงให้คู่มือมานะครับคู่มือนี้ก็ถูกส่งถ่ายทอดกันมานะครับบันทึกคำสอนของผู้ที่สร้างมนุษย์หรือพระเจ้านั่นเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงอะไรเท็จแต่ปัญหาก็คือว่ามนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสิ่งถูกสร้างอื่นๆตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถฝ่าฝืนได้สัตว์อื่นไม่สามารถจะฝ่าฝืนได้แล้วดาวนับแสนล้านดวงไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้านะครับสัตว์ก็ไม่ฝ่าฝืนพระเจ้ามาทุกเรื่องเลยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าให้สติปัญญามาเพราะนั้นมนุษย์จึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงจะทดสอบว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่มาเราจะถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาและทุกทดสอบในทุกขั้นตอนของชีวิตนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเชื่อพระองค์จริงหรือไม่และเราเชื่อฟังพระองค์ไหมบางคนเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่แต่ฉันไม่เชื่อฟังพระเจ้าฉันเชื่อแต่พระเจ้าห้ามฉันกินเหล้าฉันไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่จะกินนี่คือการฝ่าฝืนไม่มีประโยชน์ความเชื่อแบบนี้เหมือนกับเราเชื่อว่านี่พ่อของเรานะครับหน้าตาอย่างนี้พ่อของเราแต่ว่าพ่อเราสั่งให้เราทำอะไรนะครับเราไม่เชื่อฟังนะครับเชื่ออย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันต้องเริ่มด้วยความศรัทธาหรือความเชื่อในพระเจ้าเสียก่อนแล้วก็ความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่งมงายเพราะว่าพระเจ้าเนี่ย introduce ว่าแนะนำพระองค์เองให้รู้ว่านอกจากว่าพระองค์มีหนึ่งเดียวพระองค์เป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ทรงจัดระเบียบแล้วและพระองค์ทรงสร้างชีวิตมาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยต้องการอาหารเป็นปัจจัยในการดำรงชีพพระองค์บอกว่าพระองค์อยู่ในฐานะผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพและมีหลักฐานมากมายที่พิสูจน์ยืนยันว่าอัลลอฮ์หรือพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพนะครับหลักฐานที่ยืนยันเนี่ยว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพเนี่ยนะครับมันเป็นปาฏิหาริย์ด้วยปาฏิหาริย์คืออะไรครับปาฏิหาริย์คือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เยอะแยะนะครับผมยกตัวอย่างเลยเพื่อประกอบกับเรื่องที่ผมกล่าวไปว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพนะครับใครเคยเห็นผู้หญิงคนไหนสามารถที่จะทำใ
มีน้ำนมเกิดขึ้นในเต้านมของตัวเองโดยไม่ต้องตั้งครรภ์เราไม่เคยเห็นแล้วทำไม่ได้ด้วยน้ำนมที่เป็นอาหารทิพย์เนี่ยนะครับสำหรับทารกมันจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อพระเจ้าได้ให้ดวงวิญญาณมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเมื่อทารกนั้นปฏิสนธิขึ้นมาแล้วทารกเนี่ยนะครับต้องการอาหารพิเศษจะมากินส้มตำไม่ได้จึงต้องมีอาหารพิเศษนะครับเพราะเจ้าเนี่ยเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยมีน้ำนมรออยู่แล้วน้ำนมแม่ปัจจุบันนี้โภชนาการจะเจริญก้าวหน้าอะไรก็แล้วแต่ยังทำไม่ได้นะครับได้แต่ทำนมวัวนมควายมาให้กินแล้วผู้คนก็มีนิสัยเหมือนกับวัวเหมือนกับควายไปนะครับก็ว่าทุกวันนี้มีการรณรงค์นะครับให้มากินนมแม่กันละเห็นไหมฮะแล้วพอทารกคลอดออกมาปั๊บเนี่ยก่อนจะได้กินนมแม่นะก่อนจะได้กินนมแม่เนี่ยนะครับยังต้องการอะไรก่อนถึงจะได้กินนมแม่ทารกต้องการอากาศก่อนครับถึงจะได้กินนมแม่แต่การจะได้อากาศเนี่ยทารกจะต้องร้องเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อทารกคลอดออกมาคนทำคลอดไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหมอตำแยแล้วแต่เขาจะทำให้ทารกเนี่ยร้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปอดทำงานพอปอดทำงานปุ๊บก็หายใจได้แล้วถึงได้กินนมแม่อาการที่หายใจเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ออกซิเจน 100% นะครับที่คุณหายใจกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าเป็นออกซิเจน 100% นะออกซิเจนมันแค่ 21% เท่านั้นเองอื่นก็คือไนโตรเจน 78% ส่วนที่เหลืออีก 1% เนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนที่ผสมกันให้คุณหายใจจนทั้งทุกวันนี้นะครับตอนนี้หายใจกันอยู่ไหมเราหายใจกันอยู่นะถ้าคุณหายใจอยู่แล้วยังมีสมองอยู่ให้คุณคิดย้อนไปตั้งแต่คุณเริ่มร้องอูแหวนะครับว่าในตอนสิ้นเดือนมีบินค่าอากาศหายใจมาเรียกเก็บจากคุณไหมไม่มีพระเจ้าให้ฟรีๆแต่เวลาคุณเข้าโรงพยาบาลปางาบคุณต้องการออกซิเจนนะครับคุณต้องไปโรงพยาบาลรู้ไหมออกซิเจนถังเท่าไหร่ทราบไหมถ้าใครอยากจะทราบไปเข้า ICU ดูแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าออกซิเจนโอ้โหมันมีคุณค่าต่อชีวิตแต่พระเจ้าให้คุณนาโดยที่ผมไม่เคยส่งบินมาเก็บสตางค์เพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณนะครับถ้าหากคุณเป็นผู้กตัญญูคุณก็ต้องขอบคุณนะครับอันนี้ความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้มันมีเยอะแยะนะครับคุณสมบัติของพระองค์มันมีมากมายพระนามของพระองค์เนี่ยมีถึง99พระนามพระองค์แนะนำให้คุณเพื่อที่ว่าคุณจะไม่ไปหลงเคารพกราบไหว้บูชาพระเจ้าผิดองค์คุณสามารถศึกษาได้เหมือนกับคุณต้องเชื่อก่อนเมื่อคุณเรียนภาษาไทยคุณต้องเชื่อกอไก่ถึงหอนกฮูกเช่นเดียวกันเมื่อคุณจะเรียนอิสลามก่อนที่จะเรียนอิสลามคุณต้องศึกษาถึงพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาอิสลามเป็นเจ้าของชีวิตคุณส่งคุณมาอย่างโลกนี้ว่าพระองค์มีพระนามอย่างไร99พระนามมีคุณสมบัติอย่างไรคุณไปศึกษาแล้วการศึกษาพระนามพระเจ้ารู้คุณสมบัติของพระองค์มันเป็นผลดีต่อการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของตัวตนเองผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับพระเจ้าเป็นผู้ทรงเมตตานะครับพระเจ้าประทานคุณสมบัติแห่งความเมตตาให้แก่มนุษย์เหมือนกับที่พระองค์ทรงเห็นประทานพระองค์ประทานคุณสมบัติแห่งการเห็นให้แก่คุณโดยให้คุณมีตาแต่การเห็นของคุณมีขีดจำกัดไม่เหมือนการเห็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงได้ยินพระเจ้าก็ประทานสมบัติแห่งการได้ยินให้แก่พระองค์แต่การได้ยินของคุณมีขีดจำกัดการได้ยินของคุณสู้ข้างคาวสู้หมายังไม่ได้เห็นไหมครับนั่นเป็นคุณสมบัติที่พระองค์ให้เราทางด้านกายภาพแต่คุณสมบัติทางด้านวิญญาณพระองค์ก็ให้เหมือนกันเช่นพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาพระองค์ประทานสมบัตินี้ให้กับคุณแต่เราจะรู้ได้ไงว่าใครมีความเมตตาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ประทานโอกาสนะครับให้แก่เราได้แสดงความเมตตาของเราออกมาเหมือนกับเรามีสตังค์ในกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วก็เราไม่มีโอกาสได้ใช้สตังค์สตังค์มันก็คือเศษกระดาษเราต้องได้มีโอกาสจับจ่ายซื้อของสิครับตังค์มันถึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับความเมตตาที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรฉะนั้นพระเจ้าก็จึงประทานโอกาสให้เราใช้ความเมตตาโดยการที่ทำให้มีคนยากจนคนขัดสนคนลำบากขึ้นมา
เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือการช่วยเหลือคือการแสดงออกถึงความเมตตาเป็นคุณสมบัติของพระเจ้ามันก็ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณขึ้นมาใครยิ่งช่วยเหลือคนอื่นแสดงความเมตตาคนอื่นนั่นแสดงว่าเขาเอาคุณสมบัติแห่งความเมตตามาใช้เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณยกสถานะวิญญาณให้สูงส่งใกล้ชิดกับพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณเราไม่จำเป็นต้องปลีกตัวไปอยู่ในวัดเป็นฤาษีชีพไพศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดศีลและธรรมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะครับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดปฏิบัตินะครับยกอีกตัวอย่างหนึ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยพวกประธานคุณสมบัติเนี้ยให้แก่มนุษย์แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าใครเป็นผู้ที่ให้อภัยถ้าหากว่าพระองค์ไม่ส่งให้ใครบางคนทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหนะครับและคนที่ทำให้เราโกรธให้เราโมโหมีใครที่ไหนคนข้างเราเลยนะครับทำให้เราโกรธให้เราโมโหเพื่อที่จะดูว่าเราจะหยิบยื่นการให้อภัยไหมนะครับถ้าหากว่าเราให้อภัยใครที่ได้ประโยชน์เราต่างหากนะครับเพราะเราจะไม่เครียดเราจะไม่อาฆาตเคียดแค้นถ้าเราโมโหแล้วเราเก็บเอาไว้ความโมโหมันจะพัฒนาเป็นความโกรธความเกลียดความอาฆาตบ้านร้ายนะครับระบายไม่ได้ก็หน้าตาโอ้โหเขามึงถึงทางจะหาทางแก้แค้นไม่มีความสุขหรอกแต่พอเราให้อภัยไม่ถือโทษทุกอย่างก็สบายเราได้ประโยชน์แถมการให้อภัยนั้นก็เป็นการได้บุญด้วยเพราะว่าเราเอาคุณสมบัติของพระองค์มาใช้นะครับเพราะนั้นเราจะศึกษาอิสลามก็โอเคเริ่มต้นจากการสถานในพระเจ้าว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วศึกษาว่าพระองค์มีพระนามอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วเอาพระนามเอาคุณสมบัติของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับเราก็จะมีความสุขนะครับทีนี้เมื่อมีความศรัทธาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีความศรัทธาเพราะความศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องภายในเหมือนกับเรารักใครสักคนใครจะรู้อ่ะนะครับรักใครสักคนได้แต่มองหน้าเขาเนี่ยไอ้คนที่ถูกมองจะรู้ไหมนะครับมองหน้าเขาเห็นเขายังไม่รู้อีกอ้าวยักคิ้วหรือตาไอ้คนที่เขาถูกมองอ่ะเขาจะแปลความยังไงเขาก็อาจจะแปลความว่ามีทะลึ่งนะครับหลิวตาแล้วยังไม่รู้บางวันนะครับหลิวตาแล้วเอานิ้วเลียริมฝีปากตัวเองแล้วจ้องตาครับคนที่เขาถูกมองด้วยกับกิริยาอย่างนี้เขาจะคิดยังไงกับเราเขาคงคิดว่านี่มันหื่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกภายในนะครับคุณว่ารักคุณก็มีปากไว้ทำไมคุณก็บอกว่ารักสินะครับเมื่อรักแล้วก็ต้องตั้งจริงหวังแต่งแล้วโอเคก็สู่ขอกันไปเช่นเดียวกันความศรัทธาเนี่ยนะครับเมื่อคุณมีแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับงั้นคุณก็ต้องเอ่ยปากยืนยันการเอ่ยปากยืนยันเนี่ยนะครับว่าศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเขาทำอย่างนี้นะครับกล่าวออกมาเป็นวาจาว่าข้าพเจ้าขอประเดียนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่คือความหมายของภาษาอาหรับที่กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ใครที่กล่าวถ้อยคำนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับพระเจ้าสัญญาว่าบาปที่ผ่านมาในอดีตพระเจ้าจะอภัยให้หมดไม่เรียกว่าโชคดีเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าการได้รับอภัยบาปเป็นเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับใครผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ถ้าไม่ได้รับการอภัยนะครับแน่นอนไม่มีทางที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นี่เป็นสัญญาไว้เลยเป็นสัญญานะครับแล้วผมก็ทรงสัจจะตามที่สัญญาด้วยนะครับพูดอย่างไรทำตามนั้นไม่เปลี่ยนอภัยบาปเท่านั้นนะครับความดีที่คุณสะสมไว้ในอดีตเนี่ยถ้ามีเยอะผมอนุญาตเอา6ล้อ10ล้อไปขนเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไรนะครับไอ้อย่างผมที่เป็นมุสลิมเดิมๆเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้เพราะว่าเมื่ออายุ7ขวบศาสนากำหนดให้พ่อแม่ผมเนี่ยต้องส่งลูกไปเรียนศาสนา10ขวบต้องละหมาดแล้วนะครับถ้าไม่ละหมาดอนุญาตให้พ่อแม่ลงโทษลูกได้เพื่อให้ละหมาดนี่คือความปรารถนาดีนะครับคนมองโอ้ทำไมต้องละหมาดฝรั่งเคยถามผมก่อนจะไปเรียนอิสลามเป็นชาวเบลเยียมนะครับมาชอบตัวผู้หญิงมุสลิมในเมืองไทยนะครับ
ว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาดนี่เป็นการลิดรอนเสรีภาพเขาจะเรียนอิสลามกับผมแต่เขาต้องการให้ผมตอบเขาก่อนว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาดผมก็เลยบอกเขาว่าคุณมีลูกป่ะมีเขาตอบผมถ้าลูกคุณไม่กินข้าวเช้าข้าววันข้าวเย็นนะคุณทำไงผมก็ต้องบังคับให้เขากินทำไมคุณบังคับลูกคุณกินอ่ะถ้าลูกฉันไม่กินลูกฉันก็ไม่แข็งแรงไม่โตสิเห็นไหมคุณก็บังคับลูกไงผมเลยถามเขากับปากว่าชีวิตมีร่างกายอย่างเดียวป่ะมีวิญญาณไหมมีโอเคครับโอเคงั้นเรียนได้เลยฝรั่งเป็นอย่างนี้เชื่อวัตถุอย่างเดียวเรื่องวิญญาณไม่เคยคิดถึงเห็นไหมฮะเขาก็เลยโอเคยอมรับเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนเขารู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าชาวคริสเตียนในยุโรปเนี่ยมันหลีกออกจากศาสนาไปจนลืมศาสนาและไม่เห็นความสำคัญของศาสนาผมก็เลยบอกเขาไปอย่างหนึ่งเวลาอยู่มีลูกตอนลูกเล็กๆคานต้มเตี้ยนะถ้าลูกอยู่คานไปหาฐานไฟที่มันล้างลูกแดงๆอยู่เนี่ยอยู่ขึ้นไปห้ามไหมอยู่ก็ต้องดึงลูกตัวเองออกมาหรือไม่ก็เอาฐานไฟออกไปใช่ไหมครับ ลูกคุณโตพอคิดได้มันรู้ว่าไฟร้อนแล้วมันก็ไม่เข้าใกล้แต่เมื่อเวลาคุณตายไปลูกคุณโตไฟโลกนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไฟโลกหน้าโลกหลังความตายเนี่ยนะครับมันรุนแรงกว่าและไฟนั้นมันจะเผาผลาญเฉพาะคนที่ทำความชั่วปัญหาคือว่าคุณไม่ได้อยู่เตือนลูกคุณแล้วอ่ะคุณจะหวังดียังไงคุณต้องมีชีวิตอยู่อ่ะเตือนลูกคุณเพราะนั้นศาสนาก็สอนคุณนะให้ฝึกลูกคุณให้ละหมาดเพราะวัตถุประสงค์ของการละหมาดเนี่ยเพื่อที่จะระลึกถึงพระเจ้าและยับยั้งความชั่วช้าละมกมันเป็นความปรารถนาดีเป็นความเมตตาของพระเจ้าที่ให้คุณละหมาดเพื่อให้คุณระลึกถึงพระเจ้าและกลัวถึงการกลับไปหาพระองค์กลัวการถูกลงโทษคุณจะได้สังวรตนไม่ทำบาปเห็นไหมแล้วคำปฏิญาณเนี่ยนะครับมันจะต้องกล่าวในการละหมาดทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเพื่อต่อสัญญาศรัทธาของคุณเพื่อให้คุณระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าที่คุณได้ทำสัญญาไว้นะครับอันนี้เมื่อคุณกล่าวคำปฏิญาณคุณได้รับการอภัยโทษถ้าคุณกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วแต่ว่าทุกคนจะโดนทดสอบนะครับทดสอบว่าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมทุกคนโดนทดสอบทั้งในยามดียามร้ายนะครับบางครั้งพระองค์ทดสอบด้วยสิ่งดีๆให้เรามีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาโอ้โหนะครับบางคนหลงระเริงหลงลำพองขนองตนว่าไอ้นี่คือความสำเร็จของฉันดูถูกคนอื่นที่ไม่ประสบความสำเร็จเองกระจอกเดี๋ยวนี้แน่ก็เกิดความขนองโอหังขึ้นมาเห็นไหมฮะพระเจ้าบอกว่าไอ้สิ่งดีที่เราได้รับมันคือความโปรดปรานที่พระเจ้าให้เพื่อทดสอบดูว่าคุณจะขอบคุณพระเจ้าไหมและคุณจะแบ่งปันคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับหรือไม่เพราะนั้นอย่าทะนงหลงตนทุกครั้งที่ได้รับสิ่งดีงามขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยที่สุดด้วยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็แบ่งปันนะครับให้กับคนอื่นบ้างแต่การขอบคุณพระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือการละหมาดเราจะได้รับสิ่งดีๆเยอะในชีวิตของเราให้เรารู้แล้วกันว่าอย่าทะนงหลงตนว่าเราแน่นี่คือการทดสอบของพระเจ้าด้วยความโปรดปรานจากพระองค์แต่บางทีเราจะเจอการทดสอบที่เราไม่อยากเจอเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียทุกคนเจอหมดแล้วครับไม่มีใครไม่เจอยิ่งคนมีความศรัทธามากๆนะครับก็จะยิ่งโดนทดสอบหนักนะครับเหมือนกับคนที่ต้องการจะเป็นนักทำลายใต้น้ำของนาวิกโยธินนาวิกโยธินฝึกหนักแล้วแต่ว่าคนที่เป็นนักทำลายใต้น้ำต้องผ่านหลักสูตรที่โหดทรหดอ่ะกว่าจะได้ปิดฉลามขาวบนหน้าอกให้เพื่อนร่วมรุ่นมาตะเบะเนี่ยหลักสูตรฝึกกันปังตายนะครับเช่นเดียวกับชีวิตนะครับบททดสอบที่เป็นข้อกรรมเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราแต่โลกนี้คือห้องสอบเหมือนกับโรงเรียนถ้าคุณต้องการจะเลื่อนชั้นสูงขึ้นไปคุณต้องผ่านการทดสอบป.1 ป.2 ป.3 ขึ้นไปถึงมหาวิทยาลัยจนกระทั่งปริญญาตรีปริญญาโทยิ่งเรียนสูงขึ้นไปข้อสอบก็ยิ่งมากยิ่งยากขึ้นแต่คุณต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่คัดว่าคุณเป็นผู้ที่โอเคประสบความสำเร็จพระเจ้าก็เช่นกันถือว่าโลกนี้คือห้องสอบและคุณถูกสร้างมาเพื่อการถูกทดสอบเพื่อจะดูว่าศรัทธาพระองค์จริงหรือเปล่าฉะนั้นเมื่อมีเคราะห์กรรมความลำบากทุกอย่างในชีวิตมาวางไว้ข้างหน้าขอให้ภาคภูมิใจครับว่าคุณได้รับข้อสอบที่จะได้รับการเลื่อนชั้นนะครับทำข้อสอบก้มหน้าก้มตาไม่ต้องเอะอะโวยวายใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับคุณสอบในโรงเรียนนะก้มหน้าก้มตาทำข้อสอบให้ผ่าน
ข้อกรรมความทุกข์ยากความสูญเสียมันคือข้อสอบที่พระเจ้าประสงค์เอาไว้วางเอาไว้ข้างหน้าคุณแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพระเจ้าประทานข้อสอบมาให้คุณแล้วพระองค์ประทานเฉลยข้อสอบมาให้ด้วยว่าคุณจะผ่านการทดสอบได้คุณต้องทำดังนี้อดทนละหมาดขอความช่วยเหลือตลอดอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือตลอดสักพักหนึ่งอัลเลาะห์จะให้คุณผ่านแล้วเมื่อคุณผ่านแล้วนะครับคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นจิตใจคุณจะเข้มแข็งขึ้นศรัทธาคุณจะมากขึ้นเมื่อศรัทธามากขึ้นโอกาสใกล้สวรรค์เนี่ยมันมากขึ้นนบีทุกคนนะครับได้อยู่ในสวรรค์ก็เพราะอะไรเพราะนบีทุกคนเจอการทดสอบที่หนักกว่ามนุษย์ธรรมดาเพื่อพิสูจน์ให้คนเห็นว่ามนุษย์สามารถผ่านการทดสอบได้เพราะนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับคุณไปอ่านเรื่องราวของบรรดานบีครับเจอการทดสอบสารพัดรูปแบบแต่นบีผ่านการทดสอบก็เห็นเป็นตัวอย่างว่านบีก็เป็นมนุษย์คุณก็เป็นมนุษย์เมื่อนบีทนได้นะครับมนุษย์ทั่วไปก็สามารถที่จะทนได้ยิ่งผ่านการทดสอบนะครับควรจะยิ่งได้บทเรียนได้รับความอดทนมีความเข้มแข็งได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาแล้วยืนยันศรัทธานะครับและสิ่งที่รักษาความศรัทธาไว้ได้ก็คือการปฏิบัตินั่นคือการละหมาดนะครับการละหมาดเวลา5เวลาแต่ละเวลาไม่เกิน10นาทีและทำในเวลาที่ไม่รบกวนการทำงานของคุณด้วยทำที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่สำนักงานก็ได้ที่มัสยิดก็ได้ทำได้ทุกที่นะครับอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะครับเรื่องการถือศีลอดนี่ก็เป็นการเตรียมตัวคุณเอาไว้นะครับว่าในเมื่อของจำเป็นคุณงดเว้นได้ข้าวน้ำคุณงดเว้นได้ทั้งวันไม่เห็นจะตายเลยแล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขควรจะงดเว้นไม่ได้เห็นไหมฮะการจ่ายสกาดหรือการทำบุญทำทานก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะเป็น purification spiritual purification คือการขัดเกลาทางด้านวิญญาณให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตันอิจฉีเหนียวการไปทำฮัจญ์ก็สอนให้คุณว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปบ้านของพระเจ้าคุณต้องใส่ชุดอิหรอมชุดสีขาวสำหรับผู้ชายที่ต้องสวมเกินผ้าผืนหนึ่งห่มอีกผืนหนึ่งนุ่งแล้วห้ามตัดเล็บห้ามใส่เครื่องหอมห้ามตัดผมห้ามใส่รองเท้าหุ้มข้อสารพัดข้อห้ามที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรครับเพื่อบอกให้รู้ว่าก่อนคุณจะไปพบพระเจ้าทางด้านวิญญาณโดยไม่มีร่างกายไปด้วยเนี่ยนะครับคุณต้องละเว้นจากสิ่งข้อห้ามทั้งหลายที่ได้ระบุเอาไว้ซึ่งมันไม่ได้หนักหนาสาหัสเลยแต่เป็นการเตือนว่าคุณจะไปหาพระเจ้าได้คุณต้องละเว้นจากข้อห้ามต่างๆซะก่อนเห็นไหมมันมีบทเรียนอยู่ในการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะว่าในอิสลามเนี่ยนะครับจะมีโครงสร้างที่เหมือนกับในทุกศาสนาคือหนึ่งต้องมีเรื่องของหลักศรัทธาหลักความเชื่อซึ่งเราจะเรียนรายละเอียดกันทีหลังนะครับหลักศรัทธาอิสลามมี6ประการนะครับเมื่อเชื่อแล้วศรัทธาแล้วก็ปฏิบัตินะครับละหมาดถือศีลอดแต่ต้องการไปทำฮัจญ์นะครับก็ต้องทำให้ครบนะครับก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งแทบจะเหมือนกันในทุกศาสนาเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดเลยเพราะว่ามันละไม้คล้ายคลึงกันจนแทบจะบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้เราอกตัญญูทุกศาสนาสอนให้เราปฏิบัติอยู่กตเวทีรู้คุณคนไม่มีศาสนาไหนสอนให้เราทุจริตคดโกงทุกศาสนาสอนให้เรามีความสุจริตนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าอะไรแล้ววิธีการอย่างไรแล้วที่จะคอยควบคุมวิญญาณซึ่งเป็นจอมบงการขณะที่มันอยู่ภายในตัวของเราตอนที่เรามีชีวิตตรงนี้ต่างหากที่เป็นมาตรการทางศาสนาที่เราจะต้องเรียนเราต้องรู้นะครับเพื่อให้มันฝังอยู่ในใจเพราะหัวใจเราเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับเหมือนกับสมรภูมิที่ต่อสู้กันระหว่างอำนาจดีกับอำนาจชั่วนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยหัวใจของเราไม่ให้พระเจ้าเข้าไปอยู่เนี่ยนะครับชัยตอนหรือซาตานมันก็จะเข้ามาอยู่แล้วมันจะคอยบงการเราแล้วพอซาตานหรือชัยตอนเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้วหัวใจเนี่ยนะครับมันปั๊มเลือดออกมาตามเส้นเลือดต่างๆชัยตอนมันจะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดนบีบอกไว้อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อมีพื้นที่หัวใจอยู่นะครับก็พยายามสงวนพื้นที่ในหัวใจเอาไว้ให้แก่
พระผู้เป็นเจ้าโดยการระลึกถึงพระองค์วิธีการระลึกถึงพระองค์นะครับนอกเหนือจากการละหมาดคุณก็สามารถทำได้นะครับก่อนที่คุณจะกินข้าวนะครับคุณล้างมือก่อนการล้างมือเนี่ยนะครับถ้าคุณนึกว่าคุณทำตามระเบียบเท่ากับคุณทำตามพระเจ้าคุณได้ผลบุญแล้วครับก่อนกินข้าวเอาผลบุญอีกสักนิดหน่อยกล่าวบิสมิลลาห์นึกถึงพระเจ้าด้วยพระนามของอัลเลาะห์และคุณกินข้าวกินข้าวเสร็จคุณกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณพระเจ้าคุณได้ผลบุญเก็บเอาไว้แล้วพื้นที่ของหัวใจของคุณก็จะเต็มไปด้วยการระลึกถึงพระเจ้าเพราะนั้นนะครับอิสลามเนี่ยถูกส่งมาเพื่อแปลงการงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญโดยมีเคล็ดลับนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งคุณก็สามารถทำได้ทุกคนทำได้นั่นก็คือเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระองค์ตามปฏิบัติตามนบีโดยการปฏิบัติตามนบีถ้าก็ปฏิบัติตามพระองค์การงานนั้นก็จะกลายเป็นผลบุญทันทีหลายคนสงสัยถามผมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เรียนวิทยาศาสตร์มาสูงนะครับอาจารย์ทำไมทำดีต้องมีพระเจ้าทำไมผมต้องเชื่อในพระเจ้าทำดีอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับผมอยากจะสรุปในท้ายชั่วโมงนี้นะครับให้คุณได้เข้าใจว่าทำไมทำดีแล้วต้องมีความศรัทธาในพระเจ้านะครับคนสองคนกวาดถนนเหมือนกันณบ้านผมอันนี้เรื่องจริงนะครับเดิมทีมีพนักงานเทศบาลพนักงานกทม.กวาดถนนอยู่หน้าบ้านผมนะครับเราก็ทำงานได้สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่ามีป้าคนหนึ่งเกษียณจากการเป็นราชการครูเป็นคนรักความสะอาดมาช่วยกวาดถนนด้วยนะครับโอ้คุยกันกระหนุงกระหนิงครับสองฝั่งกวาดถนนกันไป4 โมงครึ่งลูกจ้างกทม.นะครับก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเพราะหมดเวลาทำงานแล้วเนี่ยกับป้าเนี่ยครับยังทำความสะอาดอยู่กวาดถนนอยู่กลางคืนนะครับยังเอาไปฉายมาส่องแล้วก็กวาดถนนด้วยการรักความสะอาดสองคนเนี่ยนะครับทำความสะอาดเนี่ยเป็นความดีเหมือนกันทุกคนยกย่องความสะอาดเพราะรักความสะอาดแต่คำถามของผมนะครับก็คือว่าตอนสิ้นเดือนใครได้รับเงินเดือนตอบผมดิใครได้รับเงินเดือนขอฟังเสียงหน่อยฮะลูกจ้างหัวหน้าเขตเขาได้รับเงินเดือนนะครับทำไมเขาถึงได้รับเงินเดือนคำตอบก็คือเขามีนายเขาทำตามคำสั่งของนายเมื่อทำตามคำสั่งของนายก็เป็นหน้าที่ของนายที่จะให้เงินเดือนเป็นการตอบแทนจากการเชื่อฟังนะครับป้าคนนั้นถ้าสมมติว่าสิ้นเดือนขึ้นไปหาหัวหน้าเขตแล้วบอกหัวหน้าเขตครับอีกชั้นก็กวาดถนนเหมือนกับลูกจ้างของหัวหน้าเหมือนกันค่ะฉันกวาดมากกว่าด้วยเพราะว่า10 โมงครึ่งลูกจ้างหัวหน้ากลับไปแล้วเดี๋ยวฉันต้องกวาดอยู่ของท่านเดือนถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขตคุณให้ไหมคุณก็ไม่ให้คุณไม่สามารถจะให้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการทำความดีเราต้องรู้ว่าทำดีเพื่อใครถ้าเราทำดีเพื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบแทนเราแล้วมันทำให้การกระทำของเราเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้หวังจากมนุษย์เราหวังจากพระเจ้าดังนั้นการมีความศรัทธาในพระเจ้าไม่ทำให้เราได้ขาดทุนแต่ประการใดแต่การที่เราไม่มีพระเจ้าต่างหากที่ทำให้เราได้ขาดทุนเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าจงสนใจในเวลาแท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนยกเว้นผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีศรัทธากับการทำความดีจะต้องอยู่คู่กันเสมอฝากเอาไว้นะครับสำหรับการปฐมนิเทศในเช้านี้หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปนะครับจะได้เป็นข้อคิดสำหรับในการดำเนินชีวิตของเราในภายภาคหน้าขอบคุณที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังขอพรต่อพระเจ้าได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณลอว่าบริการทุกสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวก็โอเคครับเราก็แยกย้ายกันเดี๋ยวนะผู้ชายเดี๋ยวเราจัดบูชาผู้ชายแยกออกเลยไหมโอเคพักเบรกสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยแยกชั้นกันครับเชิญครับ